ตอนนี้ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับท่ามกลางสงครามของรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ตอนนี้ราคาพลังงานสูงขึ้นและตอนนี้ในบางประเทศก็เริ่มขาดแคลนแล้วนะครับตลอดจนค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยนะครับผมตอนนี้ราคาพลังงานเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยทางด้านของปตทก็ยังคงยึดมั่นในเรื่องของพันธกิจที่จะดูแลความมั่นคงทางพลังงานของชาตินะครับและได้มีการดําเนินมาตรการบริหารจัดการทั้งน้ํามัน และก๊สธรรมชาติเพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศอย่างเต็มความสามารถนะครับควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องของสาธารณาสุขสังคมรวมทั้งเรื่องของการสนับสนุนด้านพลังงานเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของทางภาครัฐและประเทศด้วยนะครับซึ่งทางปตทก็พร้อมเป็นกําลังสําคัญนะครับและปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศอย่างไรก็ตามครับปัญหาเรื่องของพลังงานแน่นอนว่าจะให้ทางภาครัฐช่วยอย่างเดียวก็ อาจจะทําได้ไม,มไม่เต็มไม้เต็มมืออยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องร่วมมือร่วมใจกันประหยัด,ยดพลังงานด้วยนะครับซึ่งปะตะทก็มีคําแนะนําแนวทางในการประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอ,อย่างเช่นง่ายๆเลยครับคุณเป็นพรเออคุณเป็นพันครับคุณคุณชมครับเรื่องอ,อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟเบอร์5ติดดาวด้วยนะฮะ<อ>จ,จะช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องปรับอากาศแอร์นั่นเองนะฮะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1องศาเนี่ยถ้าเราลดได้เนี่ยนะฮะ จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ10%แล้วก็การล้างแอร์ทุกๆ6เดือนเนี่ยจะประหยัดไฟได้เพิ่มมากถึง47%อ่านี่น,นีในส่วนของตู้เย็นก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคะ่ะถ้าเกิดว่าวางตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อยประมาณ15เซนติเมตรจะประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง49%เลยเตารีดละ่ะคุณแม่บ้านทั้งหลายคะ่ะรีดผ้าครั้งละมากๆไม่พรมน้ำมากเกินไปถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จ 2นาทีประหยัดไฟเพิ่มขึ้น43%คือบางรุ่นเนี่ยมันสามารถถอดปลั๊กแล้วรีดได้บ,บางรุ่น,นถอดปลั๊กปุ๊บไม่เย็นเลยอันนี้ก็มีไม่ร้อนเลยอันนี้ก็มีนะคะส่วนโทรทัศน์นะคะถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานประหยัดไฟเพิ่ม51%อค่ะอีกเรื่องหนึง่งละเลยไม่ได้เลยก็คือการเสียบป,ปลั๊กไฟทิ้งไว้แม้ไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคเพราะว่าเพราะว่ามันจะทําให้เรากินไฟนะคะคคการใช้ปลั๊กพ่วงก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่่่าา้้เกกดลือใชปัทีไไมคุณภพ มันถ้าเกิดว่าเกิดไฟลัดวงจรไฟไหม้อะอันนั้นก็น่ากลัวนะคะคแนะนําว่าถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานอันนี้<ช>จะดีที่สุดส่วนคนที่ขับรถขับราบ,บนท้องถนนนะครับทางปตทเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าควรจะต้องขับรถเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงจะช่วยประหยัดน้ำมันได้มากถึง15-20ด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีโอ้โหมันพุ่งเพิ่มสูง ทุกวีทุกวานจริงๆพรุง่งนี้ก็ขึ้นอีกน้ําตาไหลใช่ออพรุ่งนี้ดีเซลเนี่ยปรับขึ้น1บาทนะฮะถ้าเป็นพรีเมียมก็ขึ้นเป็น2บาทด้วยกันยังไงก็ประหยัดพลังงานนะฮะอะไรที่มันพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับเพื่อทั้ง ระเป๋าเงินของตัวเองแล้วก็สถานการณ์ในประเทศไทยของเรานะครับค่ะก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้นะคะราคาพลังงานสร้างผลกระทบไปทั่วโลกในฐานะที่ไทยเป็นผู้นําเข้าพลังงานถ้าหากร่วมมือกันลดใช้พลังงานนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วยังช่วยชาติลดการนําเข้าอีกด้วยนะคะ,ะช่วยกันเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นแหละดีที่สุดเลยนะคะค,คือโดยสารเลยค่ะไปไปคาภูได้ก็ไปคาภูนะนะคะนะ